เดี๋ยวเรามาลองเล่นตัวอย่างที่มันมีสักหลายพาร์ทมีสัก2พาร์ทแล้วกันนะไม่หลายแล้วกันนะโอเค2พาร์ทก็พอนะครับ2พาร์ทเราก็จะลองทำปัญหาที่เป็นเสาตั้งอยู่บนฐานนะครับก็จินตนาการว่าเหมือนเป็นฐานอิฐนะฐานอิฐนะก็เหมือนพวกหลักก็คล้ายๆกับพวกโบราณสถานทั่วไปที่เป็นฐานใหญ่ๆแล้วก็มีโครงสร้างไปวางอยู่ข้างบนนะครับอ่ะเริ่มต้นเราสร้างพาดก่อนนะครับสมมุติว่าผมเอาอาคารไม่ต้องใหญ่มากแล้วกันนะ approximate size ก็อาจจะเซว่าสัก10ก็พอนะครับโอเคก็เริ่มจากพาดแรกก่อนนะครับพาดแรกก็เซว่าเป็นฐานกว้างสัก5เมตรแล้วกันนะครับแล้วก็หนา สัก15นะครับอ่ะเราได้ฐานละนะครับนะแล้วก็โอเค extrude ไปนะครับ extrude ไป5เมตรนะครับได้ฐานมานะครับ5เมตรนะครับทีนี้ผมก็จะต้องสร้างพาดใหม่นะครับอันนี้เป็นฐานนะก็เป็นพาดที่1นะครับจริงๆก็ไปตั้งชื่อได้นะก็ตั้งพาดที่2นะคราวนี้เราจะสร้างพาดแบบหมุนนะครับหมุนก็เอานี่แล้วกันนะนะครับก็ชั้นเอาเป็นเสาสูงสัก0.5 แล้วกันนะไดมิเตอร์0.5นะครับแล้วก็5เมตรโอเคนะก็ทุกทุกไฟนะครับเสร็จแล้วนะครับหมุน360องศาได้สมิตมาอันหนึ่งนะครับโอเคนะเราได้2พาดแล้วนะมีพาด1เป็นฐานพาด2เป็นเสานะครับอ่ะเหมือนเดิมนะสร้าง property ก่อนนะโปรตีคราวนี้มันเป็นอิฐนะสมมุติเราให้เป็นอิฐแล้วกัน density อิฐประมาณ 1,600 ครับ mechanical property เซว่าเป็นอิฐก่อนะอิฐก่อก็ประมาณว่า 5,000 5,000 เคส4นะก็ 5,000 คูณ10กำลัง4นะครับโบซองเรโชทัก 0.2 นะครับก็ใกล้ๆคอนกรีตนะเดี๋ยวว่า 0.1 กว่านิดๆนะแล้วแต่อิดนะครับก็โอเคไปนะเสร็จละนะครับจากนั้นก็แอสไซน์นะครับโฮโมเจเนียสโอเคแอสไซน์ก็มีพาร์ทที่1นะครับอันนี้พาร์ทที่2โอเคเรียบร้อยนะครับผ่านเรียบร้อยแล้วต่อไป assembly นี่แหละนะครับก็คราวที่แล้วที่ผ่านมาเรา assembly ก็ไม่มีอะไรเพราะว่ามันมีแค่ผ่านเดียวคราวนี้มันจะมี2ผ่านละนะครับก็ผ่านที่1นะต้องมานี่นะครับแล้วก็มีผ่านที่2นะนะทีนี้เวลาเราเลือกก็เราก็เลือกมาคู่เลยนะมานะครับเขาก็มาแบบนี้นะครับแล้วก็โอเคไปนะครับทีนี้แหละเราก็จะต้องเอาไอ้ผ่านนี้นะมาแปะอยู่ตรงกลางนะครับมาแปะตรงกลางเราก็อาจจะต้อง create plane หน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะมึนนะครับก็create plane offset นะก็สมมติว่าเราเป็น xy plane ก่อนนะเมื่อกี้นี้มัน
ฐานมัน5เมตรใช่ป่ะเพราะนั้นเราออฟเซ็ตมา 2.5 ในเพลนนี้ต่อไปก็ YZ เพลนนี้ก็คือ0ในเพลนนี้ตรงไหมวะนะครับเบี้ยวหน่อยนะไม่หน่อยนะเบี้ยวเยอะเลยนะครับก็ต้องเลื่อนผ่านก่อนนะไอ้ตรงนี้เราต้องไปเลื่อนผ่านหน่อยนะครับนะครับฐานสเลดไว้นี่แล้วกันนะเลื่อนไปไหนวะเนี่ยนะทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเลื่อนไปตรงไหนนะเดี๋ยวเช็คก่อนนะนี่เราจะเลื่อนนะเราเลือกเป็น translate instant นะสมมติว่าผมเลือก instant แรกนะก็คือ translate ตัวนี้ก่อนนะดันไอ้นี่มันไอ้บังเอิญตัวนี้มันเลื่อนง่ายเพราะว่าตอนเราวาดแล้วมันวาดดีนะเราวาดตรงกลางมันพอดีนะเพราะฉะนั้น coordinate เริ่มตั้งต้นมันก็อยู่ที่0 0เนี่ยโอเคไปแล้วคราวนี้เราจะเลือกไปที่ไหน endpoint นะก็คือขยับมาที่ z เนาะให้มันอยู่ตรงกลางนะก็ให้มันอยู่ตรงเนี้ยนะ 2.5 นะครับมึงนะก็มาตรงกลางแล้วนะครับทีนี้นะเหลือไอ้ตัวนี้แหละนะครับเหลือไอ้เจ้าเอ้าเลื่อนใหม่เลยกดโอเคนะคราวนี้มาตัวนี้ตั้งบ้างนะครับตัวนี้ในดูสิว่ามันให้คนดีๆตั้งต้นหรือเปล่านะครับตัวนี้มันจะเบี้ยวหน่อยนะผมไม่รู้นะว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับนะก็เราอาจจะทำลักษณะเดียวกันนะเซว่าผมขอข้ามไปแล้วกันเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะทำให้คลิปมันยาวเกินนะเซว่าสมมติว่าเราได้อย่างนี้แล้วกันนะสมมติว่าอยู่ในตำแหน่งแล้วนะเซว่าอยู่ในตำแหน่งแล้วเราก็มาตรงนี้นะเมิร์จนะครับmerge นะครับ merge ตัวนี้นะนะครับนะก็ select นะครับก็เลือกสองชิ้นแล้วก็ดันปึ๊บเรียบร้อยนะครับก็จะได้ผ่าที่3นะครับเราจะได้ผ่าที่3มาผ่าที่3ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับว่าเราได้ผ่าที่มันรวมกันละนะครับ2ผ่ารวมกันละเราสามารถเมิร์จได้นะสมมติว่าถ้าเราทำงานแต่จริงๆแล้วเราอาจจะแยกผ่าแล้วให้มันอินเตอร์แอคชั่นกันก็ได้นี่เดี๋ยวพวกคุณก็ไปดูกันอีกทีนะโอเค material มีแล้วนะครับผ่านมีแล้วนะครับต่อไป assembly ไปแล้วนะครับต่อไปก็เป็น step นะเหมือนเดิมนะครับ step นะครับเป็น static set ไปโหลดนะอันนี้เราทำเป็น body for ละนะครับง่ายก็ลบ 1,600 เนาะโอเคนะครับทีนี้ boundary นะครับก็เราอาจจะล็อกนะครับล็อกเป็น displacement นะในตรงนี้แล้วแต่นะตรงนี้ผมขอล็อกแบบล็อกหมดเลยแล้วกันนะ1 U 2 U 3ก็จริงๆก็คือพินนั่นเองนะไปเลือกพินก็ได้นะครับก็ได้แบบนี้นะครับเรียบร้อยไปมา mesh นะครับ mesh นะก็เลือกผ่าก่อนเลือกผ่าที่3 mesh ตัวนี้นะนะครับก็ approximate size เท่านี้โอเคนะครับที
นี้ถ้าเราเลือก element เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยดูว่าเกิดอะไรขึ้นปึ้งนะก็บอกว่า mesh ไม่ได้นะเพราะว่าไอ้นี่เราโค้งนั่นเองนะพอมันโค้งๆเนี่ย mesh สี่เหลี่ยมมันจะ mesh ไม่ค่อยดีนะต้องเปลี่ยนเดต้าอีดอนเป็นสามเหลี่ยมนะโอเคนะครับได้ mesh เรียบร้อยแล้วนะต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับจบเสร็จแล้วนะครับได้เรียบร้อยนะครับก็จะได้ค่ามาเราก็ดู S33 S22 คือดูแนวดิ่งเป็นหลักแล้วถ้าจะดู principal state ก็ดูได้ดูตูดก่อนเลยนะครับ state ตรงนี้นะครับโอเคนะแล้วเราก็สามารถ view section ได้เซกชันไหนตัด y แล้วกันนะตัด y นี่ก็เลื่อนเอานะครับว่าจะดูเซกชันไหนนะครับดูเซกชันนี้นะครับคุณจะดูระนาบอะไรมุมนี้มุมนี้ก็แล้วแต่นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนั้นนะก็เบื้องต้นของ Abacus นะครับที่เหลือก็เป็น